กราบสวัสดีท่านผู้ชมนะคะวันนี้ยโสธรามาที่วิหารพระโพธิสัตว์กุลอิมพันมือที่อยู่ทางซ้ายสุรินทร์จอมพระนะคะตอนนี้ก็ได้มาสักการะบูชาแล้วก็มาถวายไข่มุกนะคะสร้อยไข่มุก100เส้นนะคะแด่พระองค์ท่านนะคะแล้วก็หนังสือใต้สื่ออีก 4,000 แผ่นนะคะต่อพระโพธิสัตว์กุลอิมนะคะเพราะว่าเราอาจจะได้รับความเมตตาจากพระองค์นะคะแล้วก็เหมือนกับลักษณะเราไม่ได้ว่าเป็นการมาแก้บนเนาะเป็นการแสดงความขอบคุณเป็นการแสดงความขอบคุณต่อพระองค์ในการที่ท่านได้คุ้มครองครอบครัวของพวกเราแล้วก็ท่านได้มาทำให้ครอบครัวของพวกเรามีความสุขมีความเจริญดังนั้นในครอบครัวของเราก็เลยมีความเชื่อในปาฏิหาริย์แล้วก็บุญบารมีของท่านมากนะคะไหนเค้กไปหรือยัง